ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมอัพพัชรพันธ์ประจวบลาบผมโบกัสธีรทานกัญจรชัยเดชาวัฒน์ครับกับรายการไร้สาระโอ้โหอัพครับวันนี้มีคำถามทำไมดูหน้าเครียดตั้งแต่ต้นรายการเลยครับเนี่ยเอาดูแค่ชื่อตอนนี้เนี่ยก็เครียดแล้วนะครับกุมขมับไว้นะชื่อตอนวันนี้ก็คือการมีส่วนร่วมในการออกเสียงเลือกตั้งโอเคมันยังไงแล้วมันเกี่ยวกับน้องๆเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยยังไงเกี่ยวกับเรายังไงบ้างนั่นแหละจริงๆจะบอกเรื่องของการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ได้มาตั้งแต่เกิดเลยนะตั้งแต่เราเกิดจนถึงเราอายุ18เนี่ยเรายังไม่มีสิทธิ์แล้วก็ไปคิดเลยยังไม่ได้ก็บอกว่าเลือกตั้งต้อง18ขึ้นไปไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับทางการเมืองเนี่ยหรือรวมไปถึงการเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะแบ่งออกอยู่เป็น2ด้านนะ2ลักษณะนะด้านทางตรงกับทางอ้อมการเลือกตั้งส.ส.เป็นทางตรงหรือทางอ้อมอันนี้ถามท่านผู้ชมด้วยนะถามกัดด้วยนะทางตรงทางอ้อมครับลองถ่ายTikTok ทางตรงละกันอ่ะผิดเพราะว่าเราไปเลือกเองไม่ใช่หรอผิดแล้วคืออะไรจริงๆแล้วเรื่องของการเลือกตั้งเป็นการเมืองแบบทางอ้อมก็คือว่าเราเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่แทนเรางั้นอธิบายเลยนะครับทางอ้อมก็คือการเลือกตั้งส.สอ.อบต.สอ.จ.สอ.ก.ผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยาหรือรวมไปถึงการเลือกตั้งระดับชาติก็คือการเลือกผู้แทนราษฎรส.ส.เราจึงเรียกว่าทางอ้อมส่วนทางตรงนะครับก็คือการมีส่วนร่วมหรือว่าการเมืองภาคพลเมืองอย่างพวกเราเนี่ยก็คือการรวมตัวกันการเข้าชื่อในการเสนอกฎหมายหรือว่ามีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของตนเองด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนเช่นกันสมมติว่าเราอยากได้ทางม้าลายหน้าโรงเรียนตรงนี้โรงเรียนนี้ยังไม่มีทางม้าลายเลยเราก็รวมตัวกันที่จะไปเรียกร้องให้ภาครัฐจัดให้มีทางม้าลายหน้าโรงเรียนเราแล้วเราก็ได้มาซึ่งทางม้าลายแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนี้เนี่ยยังไงได้บ้างจริงๆมีหลากหลายวิธีเลยในการมีส่วนร่วมในฐานะเราเป็นพลเมืองการเมืองภาคพลเมืองด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการออกเสียงประชามติคุณไหมที่เราเพิ่งทำไปครั้งหนึ่งใช่ไหมตอนที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับผมสองก็คือการทำประชาพิจารณ์ใช่ไหมที่เราเคยได้ยินประชาพิจารณ์ว่าด้วยการทำกฎหมายความเสมอภาคทางเพศมีการทำประชาพิจารณ์เกิดขึ้นใช่ไหมครับเราก็ไปมีส่วนร่วมอย่างที่3นะครับก็คือการอภิปรายสาธารณะอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นกันเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการคุยกันถึงเรื่องนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นรถไฟฟ้าแพงไม่แพงนะครับแล้วก็4ครับอันนี้คิดว่าเป็นเรื่องใหม่ที่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือการเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชนเราไม่จำเป็นต้องให้ส.ส.ในสภาทำกฎหมายอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่สามารถทำเองได้เลยหรอประชาชนสามารถรวมตัวกันไม่ใช่ประท้วงนะฮะ รวมตัวกันเข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมายได้ถ้าเรารู้สึกว่าอยากให้มีกฎหมายที่มาจากพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับก็สามารถที่จะรวมตัวกันแล้วไปเสนอกฎหมายได้ด้วยแล้วก็อย่างที่5คือรูปแบบอื่นๆนะครับเช่นการชุมนุมที่เราพูดถึงกันไปการประท้วงหรือว่าการนัดหยุดงานไอ้องค์กรหรือเอกชนต่างๆที่เขามีสหภาพต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นการเมืองภาคพลเมืองที่ทุกคนสามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งหมดเลยก็มีหลายรูปแบบนะแล้วก็บางรูปแบบเราก็เคยเห็นผ่านทางสังคมไทยหลายครั้งมาแล้วด้วยเนาะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของสิทธิเพราะว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนแล้วก็เกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เกิดจนตายจริงๆนะครับผมแต่ว่าวันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะครับผมแล้วก็กลับมาพบกับพวกเรานะครับกับรายการไร้สาระได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์และวันศุกร์เวลา 9:25 นนะครับทางช่อง9 Mcord HD นะครับที่สำคัญคือยังสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังนะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ TikTok ของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยได้ด้วยครับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ